การทำความเข้าใจสิ่งที่เราอ่านใช่ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็น print text ก็คือเป็นข้อความหรือว่าเป็น graphic design อะไรทั้งหลายเป็น graphic text ใช่ไหมคะเช่นสมมุติว่าท่านผู้ชมเห็นภาพนี้เราก็ยังต้องใช้การอ่านใช่ไหมคะว่าภาพนี้ต้องการสื่ออะไรนะจะสังเกตว่าจะมีสัญลักษณ์ใช่ไหมคะมีภาพประกอบนะคะวันนี้ก็จะเป็นยักษ์หนึ่งตนใช่ไหมคะอ้าปากมีวงล้อด้านนอกกับด้านในนะคะด้านในมี8ด้านนอกมี17นะคะนี่ก็เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ Sustainable Development Goals นะคะที่สหประชาชาติได้ประกาศนะคะในการเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนมีทั้งหมด17ข้อนะคะก็คือในการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยนะคะยักษ์ตัวนี้ก็เหมือนการเวลาที่กลืนกินสรรพชีวิตไปตลอดใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องพัฒนาตนเองในเรื่องอะไรบ้างนะคะในการดำเนินชีวิตด้านในก็เป็นอริยมรรคมีองค์8ส่วนด้านนอกเป็นเป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะหรือว่าเป็น Sustainable Development Goals ใน17ข้อนะคะก็คือจะเป็นข้อที่4ก็คือการเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษานะคะ Goal number 4เนี่ยนะคะก็คือ Quality Education หนึ่งในนั้นก็คือพูดถึงเรื่องการอ่านท่านผู้ชมจะเห็นสัญลักษณ์เป็นรูปหนังสือใช่ไหมคะquality education การศึกษาที่มีคุณภาพนะคะก็คืออะไรในภาพมีเด็กน่าจะอยู่ในห้องสมุดใช่ไหมคะมีหนังสือใช่ไหมคะ help children in your community to read นะคะการช่วยให้เด็กๆในชุมชนเนี่ยสามารถที่จะอ่านออกได้อ่านและเข้าใจใช่ไหมคะอย่างเด็กเล็กๆที่เราเคยพูดถึงว่าเด็กก็จะต้องอ่านหนังสือที่เหมาะสมกับวัยใช่ไหมคะอาจจะมีตัวหนังสือเล็กน้อยแต่ว่าเน้นภาพประกอบที่สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจหรือว่าการที่ผู้ใหญ่อ่านหนังสือให้เด็กที่ยังอ่านไม่ออกฟังเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทักษะการฟังแล้วก็ส่งเสริมจินตนาการนะคะช่วยให้เด็กเล็กๆเนี่ยเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะก่อนที่จะเข้าโรงเรียนนะคะหนังสือสำหรับเด็กเล็กๆนะคะก็จะต้องมีสีสันสวยงามหรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจใช่ไหมคะอย่างหนังสือเล่มนี้เนี่ยท่านผู้ชมสังเกตดูก็จะเห็นเป็นรูปผีเสื้อใช่ไหมคะบัตเตอร์ฟลายแล้วก็เป็นหนังสือที่สามารถเปิดออกมาได้มีภาพนะคะออกมาเหมือนจะดึงดูดความสนใจใช่ไหมคะถ้าเราเห็นหน้าปกคำว่าบัตเตอร์ฟลายแล้วก็เปิดเข้าไปดูเขาก็จะมีคำบรรยายเป็นภาษาอังกฤษที่เล็กๆน้อยๆแต่ส่วนใหญ่จะเน้นภาพที่colorful ก็คือมีสีสันสวยงามนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจนะคะอย่างเช่นเขาพิมพ์ไว้ค่ะว่า metamorphosis means change นะคะอย่างในเรื่องผีเสื้อนะคะ butterfly เขาบอกว่า metamorphosis means change นะคะท่านผู้ชมจะเห็นคำนี้คำว่า metamorphosis นะคะมันก็เป็นศัพท์เทคนิคนะคะแล้วเขาบอกว่าหมายถึง change เรารู้จักคำว่า change ก็คือการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะAll living things change as they grow. ทุกสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเปลี่ยนเมื่อมันโตขึ้นนะคะอย่างผีเสื้อเราก็ทราบวงจรชีวิตของมันหรือว่าสัตว์หลายๆชนิดใช่ไหมคะก็เริ่มมีวงจรชีวิตที่เปลี่ยนไปนะก่อนจะมาเป็นผีเสื้อที่สวยงามใช่ไหมคะ In this book you will see how a tiny egg is transformed into a beautiful monarch butterfly. ในหนังสือเล่มนี้นะคะท่านจะเห็นว่า tiny eggs หรือว่า small egg ไข่เนี่ยมันค่อย transform มัน change คำว่า transform ก็คือเปลี่ยนรูปไปเป็น beautiful monarch butterfly กลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามนะคะนี่ถ้าเราเอาคำว่า monarch butterfly เนี่ยไปหาในอินเทอร์เน็ตนะคะอย่างเช่นในเว็บไซต์ของ National Geographic เนี่ยก็จะมีตัวอย่างผีเสื้อพันนี้ให้ดูใช่ไหมคะเราก็จะเห็นมีภาพประกอบแล้วก็จะมีคำบรรยายสั้นๆใต้ภาพด้วยนะคะที่เขาเรียกว่าแคปชั่นประกอบอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะเห็นภาพเพิ่มเติมนะคะหรือว่าถ้าเราอ่านที่เขาเขียนไว้แบบนี้ท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าเราใช้เทคนิคการอ่านแบบไหนอันนี้จะไม่ได้เป็นย่อหน้าใช่ไหมคะแต่สังเกตว่าเขาเขียนมา
เป็นสั้นๆนะคะเหมือนเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับ Monarch Butterfly อันนี้เราก็จะใช้เทคนิคการสแกนได้ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเป็นข้อมูลที่เล็กน้อยเป็นจุดเช่นเราอ่านดูมี scientific name มีชื่อทางวิทยาศาสตร์เป็นประเภทไหนของ Butterfly เนี่ย diet อาหารหรือ food อาหารของมันเป็นแบบไหน herbivore ก็คือ eat only plants นะคะกินแต่พืชนะคะมีคำว่า herbivore นะคะแล้วก็เปรียบเทียบขนาดนะคะ size relative to a teacup ขนาดของ Monarch Butterfly เทียบได้ประมาณถ้วยชาอย่างนี้เป็นต้นนะคะหนังสือที่ดึงดูดความสนใจของเด็กๆใช่ไหมคะอย่างเช่น Bugs เรื่องแมลงนะคะก็จะเป็นหนังสือที่มีภาพเปิดเข้าไปก็จะมีการเปลี่ยนสีของภาพได้ด้วยนะคะเพื่อดึงดูดความสนใจก็จะเห็นว่าเขาจะใช้ภาพที่มีสีสันสวยงามนะคะหรือว่าหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ใช่ไหมคะ First Encyclopedia of Animals นะคะด้านปกหน้าแล้วก็ปกหลังนะคะ First Encyclopedia of Animals เหมือนกับเป็นประธานุกรมเกี่ยวกับชีวิตสัตว์นั่นเองนะคะในนี้ก็จะมีในภาพก็จะเป็นเสือตัวใหญ่ไว้ข้างหน้าใช่ไหมคะแล้วก็จะมีแมลงทั้งหลายนะคะแล้วก็ปกหลังก็จะมีคำถามว่าเช่นรู้ไหมนะคะ How does a snake see in the dark ว่างูเนี่ยมันมองเห็นในความมืดมันมองเห็นได้ยังไงนะคะ Why do zebras have stripes ทำไมม้าลายถึงเป็นทางมีเส้นอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หนังสือเนี่ยก็จะเน้นภาพประกอบใช่ไหมคะแล้วก็มีคำบรรยายที่ใช้คำที่ง่ายๆนะคะ easy to understand นะคะ simple easy to read text เพราะนั้น เราก็สามารถฝึกอ่านภาษาอังกฤษเริ่มต้นจากหนังสือของเด็กเล็กๆนี่ได้นะคะถ้าเรายังไม่มีพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษที่มากพอนะคะหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองอาจจะเริ่มให้บุตรหลานเนี่ยเริ่มจากหนังสือที่มีภาพสวยงามนะคะแล้วก็อ่านแล้วก็อธิบายให้เขาฟังไปด้วยนะคะนี่ก็เป็นการเรียนรู้ภาษาแบบธรรมชาตินะคะผ่านสื่อต่างๆได้ Lions and tigers are carnivores Cows and rabbits are herbivores เมื่อกี้เราพูดถึง Monarch Butterfly มีคำว่าอาหารของมันเป็นพวก herbivores นะคะก็คือกินพืชนะคะอย่างเช่นตัวอย่างที่บอกว่าCows and rabbits are herbivores นะคะ Lions and tigers are carnivores เพราะนั้น herbivores กับ carnivores ก็เป็นสัตว์ที่กินอาหารคนละประเภทกันนะคะอันนี้เมื่อพูดถึง butterfly หรือ cows แล้วก็ rabbits เนี่ยมันเป็นพวกกินพืชเพราะนั้น lions and tigers มันก็จะเป็นพวกกินเนื้อนั่นเองเราก็จะได้คำศัพท์ใหม่คำว่า herbivores กับ carnivores นะคะถ้าเราเปิดพจนานุกรมดูคำว่า herbivore เป็นคำนามหมายถึง an animal that eats only plants ที่กินเฉพาะพืชนั่นเองนะคะหรือหนังสือนิทานเด็กเล็กๆใช่ไหมคะอย่างที่บอกว่าจะต้องปลูกฝังการรักการอ่านตั้งแต่ยังอยู่ในช่วงที่เขายังไม่เข้าโรงเรียนหรือว่ายังอ่านหนังสือไม่ได้นะคะหนังสือนิทานของไทยที่เหมาะสมกับวัยนะคะอย่างนี้ยกตัวอย่างมาอย่างเรื่องป่าต้องห้ามนะคะก็มีภาพประกอบอาจจะไม่ได้สีสันสวยงามเหมือนกับหนังสือต่างประเทศนะคะแต่ว่าก็เป็นการ์ตูนที่น่าสนใจแล้วก็ผู้เขียนก็มีเป้าหมายจะสอนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กๆนะคะในด้านหลังก็จะเขียนว่าด้านฐานของชีวิตคือจิตใต้สำนึกนะคะก็คือคำว่าจิตใต้สำนึกก็คือคำว่า subconscious นะคะจิตใต้สำนึกเนี่ยมันก็จะอยู่บางคนที่เขาทำอะไรออกมาบางทีโดยไม่รู้ตัวก็มาจากจิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าตั้งแต่เด็กเล็กๆเนี่ยถ้าเราต้องการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมหรือสอนเรื่องวินัยระเบียบอะไรทั้งหลายนะคะเช่นสมมุติว่าสอนให้เขาไม่เล่นการพนันอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะผ่านจากการ์ตูนหรือว่าหนังสือนิทานก่อนนอนหรือว่าหนังสือนิทานในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะคะอย่างตัวอย่างหนังสือเล่มนี้ชื่อว่าป่าต้องห้ามนะคะก็จะเป็นเล่มไม่ใหญ่มากก็มีภาพประกอบนะคะก็มีเนื้อเรื่องก็เกี่ยวกับเจ้าควายเนี่ยก็ไปเล่นการพนันแล้วก็หมดตัวนะคะก็บอกว่าผู้เล่นพนันเนี่ยก็ต้องร้องไห้นั่นเองนะคะเดือดร้อนเป็นหนี้หัวโตนะคะเพราะว่าคนร่ำรวยก็คือเจ้าของบ่อนนั่นเองก็คุณปู่กระต่ายนะอดีตตำรวจกระต่ายเนี่ยก็เล่านิทานใช่ไหมคะก็บอกว่าให้ลูกหลานกระต่ายเนี่ยสัญญาว่าเด็กทั้งหลายจะไม่เล่นพนันนะคะก็คืออันนี้ก็เป็นนิทานที่สอนคุณธรรมก็คือให้เด็กๆเนี่ย
รู้จักว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขคือการเล่นการพนันนะคะตอนนี้ก็ต้องปลูกฝังตั้งแต่เด็กนะคะเพื่อให้เห็นตัวอย่างสังเกตว่านิทานของเด็กๆเนี่ยเขาจะใช้ตัวสัตว์ต่างๆเป็นตัวสื่อความหมายใช่ไหมคะเช่นเราเคยอ่านนิทานถ้าเป็นพวกหมาจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกก็จะแปลว่าเป็นพวกเจ้าเล่ห์ใช่ไหมคะหรือว่าตัวแทนของคนที่ตกเป็นเหยื่อ เช่นเป็นเขาก็จะเปรียบเทียบเป็นคนที่ฉลาดน้อยหรือว่าคนที่ อาจจะไม่ค่อยมีปัญญาเขาก็ชอบเปรียบเทียบว่าเป็นควายอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าในสัตว์จริงๆเนี่ยควายมันเป็นสัตว์ที่มีความอดทนนะคะแล้วก็ซื่อสัตย์มากแล้วก็เป็นอยู่คู่กับคนไทยมานานนะคะในการทำกสิกรรมในการปลูกข้าวอะไรทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่ว่าในหนังสือนิทานเนี่ยบางทีเขาก็จะเปรียบเทียบใช่ไหมคะหรือว่ากระต่ายก็เป็นเจ้าแห่งความเร็วหรือว่าในนิทานเมื่อกี้ป่าต้องห้ามกระต่ายก็สอนลูกหลานกระต่ายว่าอย่าไปยุ่งกับการพนันอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะสังเกตว่าเขาพูดถึงคำว่าฐานของชีวิตคือจิตใต้สำนึกนะคะจิตใต้สำนึกเนี่ยในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า subconscious นะคะเป็นคำ adjective ก็หมายถึง relating to thoughts and feelings that exist in the mind and influence your behavior although you are not aware of them ก็คือเป็นจิตใต้สำนึกเนี่ยมันจะเกี่ยวพันกับ thoughts เป็นความคิดแล้วก็ feelings เป็นอารมณ์ความรู้สึกนะคะซึ่งอยู่ในจิตใจนะคะ and influence แล้วก็มีอิทธิพลกับ behavior กับพฤติกรรมนะคะแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตระหนักรู้นะคะเช่นบางคนทำไมถึงมีอารมณ์โกรธง่ายฉุนเฉียวหรือว่าชอบใช้ความรุนแรงอันนี้บางทีอาจจะเป็นที่อดีตเขาที่ผ่านมาหรือว่าสมัยเด็กๆเขาได้รับการเลี้ยงดูมาแบบไหนหรือว่าเคยเผชิญกับสถานการณ์แบบไหนมาก่อนนะคะเขาก็มันก็จะฝังอยู่จิตใต้สำนึกนั่นเองนะคะแล้วก็จะแสดงออกมาตอนเป็นผู้ใหญ่บางทีก็ไม่ได้ควบคุมไม่ได้นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราใช้การอ่านนะคะการอ่านก็สามารถพัฒนาจิตใจได้นะคะทั้งพัฒนาร่างกายสติปัญญาแล้วก็จิตใจก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะถ้าเริ่มตั้งแต่ปฐมวัยนะคะนั้นการจะพัฒนาทักษะการอ่านให้ดีนะคะมันก็มีเทคนิคมากมายซึ่งถ้าปรับใช้กับในชีวิตประจำวันนั่นเองเราก็อาจจะสรุปได้ว่าเป็น match your speed to the material you are reading ก็คือให้ความเร็วในการอ่านเหมาะสมกับสิ่งที่เราอ่านนั่นเองอย่างที่บอกว่าถ้าเราอ่านนิยายเราก็จะอ่านได้เร็วกว่าอ่านงานวิจัยใช่ไหมคะหรือว่าอ่านบทความทางวิชาการซึ่งต้องใช้ความคิดหรือว่าพิจารณามากกว่านั่นเองนะคะหรือว่าอ่านข่าวคร่าวๆบางทีเราดูพาดหัวข่าวดูลีดหรือว่าบทนำในพารากราฟแรกก็พอนะคะแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ข่าวนั้นละเอียดจริงๆเราก็อ่านทั้งหมดหรือว่าอ่านจากหลายๆแหล่งนั่นเองนะคะเพราะนั้นพัฒนาทักษะการอ่านก็ขึ้นอยู่กับความเร็วให้เหมาะสมกับสิ่งที่อ่านด้วยซึ่งความเร็วในการอ่านเนี่ยสามารถพัฒนาได้นะคะก็คือหมายความว่าถ้าท่านจะฝึกให้เป็นคนที่อ่านเข้าใจแล้วอ่านได้เร็วท่านอาจจะใช้บทอ่านบทเดิมแล้วก็จับเวลาดูว่าภายใน1นาทีท่านอ่านได้กี่คำนะคะแต่อย่างที่บอกว่าขั้นต้นเราไม่ต้องไป speed reading ไม่ต้องอ่านเร็วนะคะแต่ว่าเราอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนแล้วถ้าเราอ่านบ่อยๆแล้วก็จะอ่านได้เร็วขึ้นนั่นเองนะคะ To improve your reading speed practice for about 15 to 30 minutes each day จะพัฒนาความเร็วในการอ่านนะคะหรือว่าความเข้าใจในการอ่านเนี้ยก็ขอแนะนำว่า read every day นะคะเป็น regular routine จะดีที่สุดเช่นฝึกสัก15ถึง30นาทีต่อวันนะคะแล้วก็ทำให้มันเป็นเหมือนกิจวัตรประจำวันที่เราจะต้องอาบน้ำอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเราก็อ่านน้อยๆแค่วันละ15นาทีหรือว่าไม่เกิน30นาทีเพื่อไปทำอย่างอื่นด้วยใช่ไหมคะท่านก็เสียสละเวลาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านค่ะเพราะว่าบางทีในวันหนึ่งเนี่ยเราอาจจะใช้เวลามากกว่า 15-30 นาทีไปกับสิ่งที่ไม่ช่วยพัฒนาชีวิตเราเลยก็มีใช่ไหมคะเช่นเราจะเห็นว่าปัญหาปัจจุบันก็คือทั้งผู้ใหญ่และเด็กที่ติดเกมใช่ไหมคะใช้เวลาเกิน15หรือ30นาทีอีกนะคะก็มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะคะไม่ได้บอกว่าเกมทุกอย่างไม่ดีแต่ว่าอะไรที่มันมากไปมันก็ย่อมไม่ดีนั่นเองนะคะเพราะนั้นในการอ่านให้เป็นผู้อ่านที่เป็นคนแอคทีฟหรือว่าเป็นคนกระตือรือร้นใช่ไหมคะเพราะนั้นถ้าเรานั่งอ่าน5ชั่วโมงวันนี้แล้วก็เ
พรุ่งนี้ไม่อ่านเลยผ่านไปอีก3เดือนค่อยมาอ่านเนี่ยเพราะนั้นทักษะการอ่านภาษาอังกฤษของเราก็จะไม่พัฒนาสู้เราอ่านภาษาอังกฤษวันละ15นาทีแต่ทำทุกวันเนี่ยจะเร็วกว่าก็คือเราจะเข้าใจศัพท์นั้นได้มากขึ้นหรือเจอศัพท์นั้นบ่อยๆนะคะ active reading means reading with an awareness of a purpose for reading นั้นในการที่จะเป็น active reading เนี่ยก็คือหมายความว่าอ่านแล้วจะต้องเข้าใจว่าตัวเองมีวัตถุประสงค์ในการอ่านของเราคืออะไรใช่ไหมคะบางคนอ่านเพื่อหาความรู้ในเรื่องนั้นๆหรือว่าหาข้อมูลเพื่อจะไปประกอบธุรกิจหรือทำอาชีพอะไรสักอย่างใช่ไหมคะเรายังต้องใช้การอ่านอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้อ่านหนังสือเป็นเล่มก็จริงแต่ว่าปัจจุบันสมาร์ทโฟนใช่ไหมคะมันก็มีข้อมูลมีข่าวซึ่งบางทีก็มาโดยที่เราก็ไม่ได้ต้องการมันก็มาในมือถือของเราเราก็ยังต้องใช้การอ่านเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราต้องมีเป้าหมายนะคะเลือกอ่านในสิ่งที่เกี่ยวข้องนะคะเราจะได้ไม่ปล่อยเวลาเสียเวลาไปกับสิ่งไร้สาระแล้วก็ไม่มีประโยชน์โดยไม่รู้ตัวนะคะอันนั้นจะต้องเป็น active reader นะคะเป็นคนที่เป็น good reader เนี่ยนะคะก็คือหมายความว่าไงนะคะ being an active reader means setting reading goals having a personal purpose for reading developing an understanding of the organization of the reading reading selectivelyReading to link key ideas to important details and with a view to connecting ideas to a context. And reading thoughtfully and critically. นะคะอันนี้อาจจะดูยาวนิดนึงเขาบอกว่าการจะเป็น active reader หรือว่า good reader เนี่ยก็คือมีประกอบด้วยอะไรบ้างหมายถึง setting reading goals อย่างที่บอกว่า purpose เป้าหมายในการอ่านนะเป้าหมายในการอ่านของเราคืออะไรนะคะ personal purpose for reading เราอ่านเพื่อความบันเทิงอ่านเพื่อหาข้อมูลหรือว่าเราอ่านเพื่อยกระดับจิตใจนะคะหรือว่าอย่างหนังสือเด็กเล็กๆบางทีก็จะสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมไปนะคะเป้าหมายในการสอนเด็กโดยผ่านนิทานอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือว่า active reader เนี่ยก็คืออะไรบ้าง developing an understanding of the organization of the readingก็คือพัฒนาความเข้าใจในแพทเทิร์นของการอ่านนั่นเองหรือว่าสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้ดีขึ้นโดยใช้เทคนิคต่างๆนะคะ reading selectively แปลว่าเรา selecting a good book to read นะคะเราเลือกหนังสือที่ดีมาอ่านอย่างที่บอกว่ามันมีข้อมูลเยอะแยะมีหนังสือมากมายใช่ไหมคะหรืออย่างเราสนใจเรื่องอะไรเราต้องเลือกให้เหมาะสมนั่นเองนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์นะคะ reading selectively reading to link key ideas to important details หรืออ่านเพื่อลิงก์เป็นการเชื่อมโยงระหว่าง key ideas important ideas ที่เป็นใจความสำคัญกับ detail นะคะมีรายละเอียดหลักรายละเอียดย่อยใจความสำคัญหลักรองนะคะ connecting ideas to a context นะคะเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแนวความคิดกับเรื่องที่อ่านแล้วก็ reading thoughtfully แปลว่าต้องคิด thinking นะคะ reading thoughtfully and critically critically ก็คืออย่างมีวิจารณญาณการอ่านอย่างมีวิจารณญาณหมายความว่าอ่านแล้วก็ต้องใช้ความคิดเช่นสามารถแยกระหว่างข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้นั่นเองนะคะแล้วก็อ่านแล้วเราก็จะถ้าเราแยกข้อเท็จจริงกับความคิดเห็นได้เราก็จะไม่ถูกหลอกนั่นเองนะคะอย่างที่บอกว่าปัจจุบันที่มีการแชร์ข้อมูลใช่ไหมคะหรือว่ามีเฟกนิวส์นั่นเองเพราะนั้นการอ่านก็จึงมีความสำคัญว่าอ่านแล้วต้องคิดไปให้ได้นั่นเอง